ใจที่สุดเลยนะคะอ้าวน้องการกับฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยนะคะวันนี้นำข้อความมาให้เด็กๆอ่านตามคำขอจากปลายทางอ้าววันนี้ข้อความนี้บอกว่าอย่างไรอ่านค่ะครั้งดังๆแบบกระชับนะครับไม่ใช่ปี11ปี11มีรถยนต์ชนกันบ่อยมากทำให้ผู้คนเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากอ้าว1 2 3ปี11มีรถยนต์ชนกันบ่อยมากทำให้ผู้คนเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากเก่งมากคำไหนคะคิดว่าครูจะเขียนไทยทรัพย์สินรถยนต์เพื่อนบอกทรัพย์สินรถยนต์น่าจะมี2คำนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ้าวไปต่อดีกว่ามีอยู่ละมีแล้วใช่เลยนะครับมีใครบอกชีวิตนะละพัดบอกชีวิตด้วยครับคุณครูไม่แน่นะไปค่ะต่อไปข้อความที่2อ่านพร้อมกันทั่วประเทศว่าห้องนี้ออกเสียงรอเรือไม่ชัดเวลาอ่านสอบจะหักคะแนนต้องบอกว่าการเกิดอุบัติเหตุทำให้คนขับรถหรือผู้อื่นเสียชีวิตหรือพิการลูกเมียพี่น้องก็ได้รับความเดือดร้อนเอาใหม่อีกครั้ง1 2 3บางคนพยายามออกเสียงรอเรือนะคะเก่งมากบางคนก็ลืมพยายามหรือก็ลืมไปนะคะอ้าวคำใดคิดว่าครูจะเขียนไทยมีบางคนบอกว่าอุบัติเหตุบางคนบอกว่าเดือดร้อนพิการมีไม่มีชีวิตนะมีค่ะมีอยู่คำที่บอกมาทั้งหมดมีอยู่สังเกตให้ดีมีอยู่และ1คำ2คำด้วยไม่ใช่คำเดียวนะคะเอาละตอนนี้ไปข้อความที่3วันนี้มี3ข้อความนะคะข้อความที่3บอกว่าคำนี้อ่านว่ากระตุ้นอะไรกระตุ้นประสาทออกเสียงกระกับประนะคะข้อความนี้ควรจะออกเสียงดังนี้ฟังให้ดีแล้วเดี๋ยวออกเสียงตามคุณครูให้ชัดเจนบอกว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นเนื่องจากคนขับรถบางคนดื่มน้ำเมาบางคนกินยากระตุ้นประสาทขอมาอีกครั้งพร้อมกันทั่วประเทศว่าคิดว่าคำใดครูจะเขียนไทยคะกระตุ้นประสาทนี่เป็นคำเดียวใช่ไหมกระตุ้นประสาทที่จริงกระตุ้นก็หนึ่งคำใช่ไหมคะประสาทก็หนึ่งคำเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ต้องเป็นถนนน้ำเมาใช่หรือไม่คำที่กล่าวมาทั้งหมดมีแน่นอนกับการเขียนไทยในวันนี้นะคะเรื่องราวนี้น่าจะเป็นที่อ่านนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวจากวิชาสุขศึกษาของคุณครูจูลีพอนั่นเองนะคะไปพบกับน้องการคนสวยอีกแล้วเขียนไทยให้เก่งหยิบสมุดเตรียมหรือยังคะเลขที่เขียนคือเลขอะไรเลขที่เขียนลงไปคือเลขอะไรคะเลขไทยมีโรงเรียนใดบ้างยังเขียนเลขอาหรับิกถ้าใครเขียนอาหรับิกแสดงว่าไม่รักครูมิ้งวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2
สัปดาห์สุดท้ายเกือบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่2เหลืออีก2สัปดาห์จะปิดใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนพบครูแค่เพียง10วันนะ10วัน14ชั่วโมง10วัน14ชั่วโมงเท่านั้นแล้วจะจบปีการศึกษา2554แล้วค่ะเห็นไหมวันเวลามันช่างเดินมาเร็วนี่ไกลวันนั้นจำได้ว่ายังอยู่ป.2 อยู่เองตอนนี้กำลังจะขึ้นป.4 แล้วเอาละตั้งใจหน่อยค่ะเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ครูมิ้งต้องใช้เลขไทยถ้าไม่ใช้เลขไทยก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ครูมิ้งบางครั้งลืมได้แต่อย่าลืมบ่อยตอนนี้ต้องเกิดจิตสำนึกแล้วนะคะเอาละพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกับคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่ารถยนต์รถยนต์ค่ะรถยนต์คำนี้ก็ให้เขียนบ่อยเพราะมักจะบอกว่าคำว่ายนต์มีหลายยนต์รถยนต์ตัวอะไรเป็นตัวการันไม่รู้ใช่ไหมครูมิ้งมักจะพูดบ่อยๆแต่ว่าอย่าลืมอย่าสับสนนะพูดบ่อยแล้วอย่าเกิดความสับสนที่จริงน่าจะมีเทคนิคการจำเนาะครูมิ้งเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะหาเทคนิคการจำมาให้ต่อไปค่ะคำที่สองคำว่าทรัพย์สินนะทรัพย์สินเห็นไหมเมื่อสักครู่เด็กๆทายถูกเลยว่ามีรถยนต์ด้วยมีทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินออกเสียงทรัพย์เหมือนกับซอโซ่แต่จริงๆแล้วใช้ซอโซ่เขียนไหมไม่ใช่เพราะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะต่อไปค่ะคำที่3คำว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่เรียนตั้งแต่ครูจำได้ว่าป.2คุณครูวรรณรีก็เขียนสอนเขียนบ่อยมากนะคะอุบัติเหตุและคำที่4ค่ะคำที่4คำว่าพิการพิการนะพิการหัวใจพิการถ้าไม่มีแขนเขาเรียกว่าคนพิการเออคำที่5คำว่าประสาทประสาทค่ะประสาทไม่ใช่ปราสาทประสาทกับปราสาทเรื่องเดียวกันไหมคนละเรื่องเลยนะคะเรียบร้อย5คำนักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนค่ะเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนแล้วมาดูคำเฉลยนะคะจากข้อความที่บอกว่าปี11มีรถยนต์ชนกันบ่อยมากทำให้มีผู้คนสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากการเกิดอุบัติเหตุทำให้คนขับรถหรือผู้อื่นเสียชีวิตหรือพิการนะคะพร้อมไหมครับพร้อมคำที่ครูนำไปเขียนไทยวันนี้คำที่หนึ่งคือคำว่ารถยนต์คำที่สองคือคำว่าทรัพย์สินคำที่3คือคำว่าอุบัติเหตุคำที่4คือคำว่าพิการและคำที่5คือคำว่าประสาทประสาทนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแจงใหญ่ลูกศิษย์คุณครูพัชราเขียนได้ไหมเอ่ยวันนี้พัชราโรงเรียนหนองแจงใหญ่ใช่ไหมคะนครราชสีมาเอาละ5คำเรียบร้อยตรวจแล้วก็ให้
คะแนนกับเพื่อนลงชื่อผู้ตรวจคืนสมุดเพื่อนค่ะเรียบร้อยยังคะขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือว้าวันนี้ได้5คะแนนเยอะจังเก่งมากใครได้4คะแนนยกมือเออ4คะแนนมีน้อยเพราะ5คะแนนไปเยอะแล้ว3คะแนนมีมั้ยคะยังมีอยู่2คะแนนมีมั้ยคะ2คะแนนไม่มีอ้าวมียศพลได้เท่าไหร่คะ2คะแนนครับถือว่าเก่งค่ะ1คะแนนมีมั้ยคะไม่มีมีไหมคะอ๋อณัฐวินณัฐวินคนเดิม0คะแนนมีไหมคะไม่มีหรอวันนี้เพราะว่าอะไรอ๋อณัฐสินไม่มาก็เลยไม่ได้0เหรอรู้ได้ยังไงว่าเขาจะได้0ล่ะถ้าเขามารู้ได้ยังไงฮะอ่านไม่แน่เขาอาจจะได้5ก็ได้นะคะคนเราย่อมทำไมปรับปรุงตัวเองได้เสมอเสมอไม่เป็นไรตอนนี้ปรบมือให้คนเก่งทุกๆคนค่ะ53ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3แฮปปี้นะคะเรียนค่ะเก็บสมุดเขียนไทยนะบอกแล้ววันนี้มีเรื่องราวดีๆมาให้ชมและให้ฟังเรื่องราวดีๆต่อไปนี้พร้อมไหมพร้อมเป็นเรื่องราวอะไรนะคะเดี๋ยวถามนิดหนึ่งเราเคยเรียนภาษาไทยมาตรฐานกับ